สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทารุกครับวันนี้ก็เป็นวันที่13กันยายนซึ่งคุณมูราคามิโคเฮผู้รับบทคุสกะมาซาโตะจากคาเมเดอร์ไฟส์ได้สถาปนาขึ้นว่าเป็นวันแห่งไคซะจากการที่รหัสในการแปลงร่างตรงกับเดือนแล้วก็วันนั่นเองซึ่งความพิเศษของปีนี้ก็คือการเปิดตัวร่างฟอร์มใหม่ของคาเมเดอร์ไคซะที่จะมาปรากฏตัวใน VCNEX 20ปีคาเมเดอร์ไฟส์ Paradise Regain ซึ่งร่างนี้จะใช้ชื่อว่าคาเมเดอร์ NEXT ไคซะและในมือของเขาก็คืออาวุธรูปแบบใหม่ที่เป็นลักษณะของดาบคู่ไคซะ Cross Slasher และเช่นเคยเขาก็ยังคงมาพร้อมกับพาหนะประจำตัว Cybasher ในส่วน Background ก็เป็นภาพของโลกอนาคตที่ดูจะขัดแย้งกับใบปิดที่ออกมาก่อนหน้าของคาเมเดอร์ไฟส์ที่จะเป็นลักษณะของโลกที่ล่มสลายคำโปรยบนใบปิดนี้ก็คือฉันมีชีวิตอยู่ในฐานะของไคซะแล้วคุสกะที่กลายเป็นทรายไปแล้วกลับมาได้ยังไงความจริงนั้นก็จะเปิดเผยออกมาใน VCNEX ครบรอบ20ปีคาเมเดอร์ไฟส์ Paradise Regain จะเข้าฉายแบบจำกัดโรงในเดือนกุมภาพันธ์ปี2024แล้วก็มาพูดถึงรูปลักษณ์กันบ้างผมว่าหลายๆคนก็คงจะคิดเหมือนกันว่า Next Kaisa ออกมาดูดีกว่า Next Five ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะดีไซน์ดั้งเดิมของ Kaisa ออกมาโฉบเฉี่ยวอยู่แล้วลักษณะของชุดเกราะใหม่ก็ไม่ได้หนีจากเดิมไปมากนักก็เลยทำให้ดูลงตัวกว่า Five อยู่นิดนึงแต่ในส่วนหน้าอกก็ยังคงมีกระทะที่เป็นสัญลักษณ์ประจำตัวเหมือนกับ Commander Next Five ผมว่าทั้ง Five และ Kaisa มีแบบนี้ก็ต้องมีลูกเล่นอะไรกันบ้างแล้วล่ะในส่วนของเข็มขัดก็มาดูกันชัดๆว่าตัวโทรศัพท์จะเป็นรูปแบบใหม่ส่วนสายก็ยังคงมีความคล้ายของเดิมถ้าอิงจากชื่อของไฟส์ผมว่าเส้นนี้ก็น่าจะใช้ชื่อว่าไคซะไดรเวอร์ Next หน้าตาก็ไปทางเดียวกับไฟส์แต่จะมีความหนากว่าซึ่งผมคิดว่าก็คงจะบิดออกมาได้เหมือนกับไคซะไดรเวอร์นะครับแต่ก็มีบางคนคาดเดาว่าตัวโทรศัพท์อาจจะใช้เป็นพอยเตอร์ที่ติดที่ขาได้ด้วยในส่วนของอาวุธก็เป็นรูปแบบใหม่ที่มาเป็นดาบคู่ไคซะครอสสแลชเชอร์อันนี้ก็ไม่น่าพลาดที่จะได้เห็นในรูปแบบของ CSM กันแน่นอนและนอกจากนี้ก็ยังมีการประกาศสปินออฟตอนใหม่ในชื่อว่า20ปีคาเมเดอร์ไฟส์เมอร์เดอร์เคสเรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่คุสกะต้องมาเป็นคนไขปริศนาผู้ต้องสงสัยก็คือเหล่านักแสดงที่ปรากฏตัวอยู่ใน20ปีคาเมเดอร์ไฟส์พาราไดซ์รีเกนเชนทาคุมิและมาริสปินออฟตอนนี้จะใช้นักแสดงชุดเดียวกับ VCNEX กำกับโดยคุณวิวตะทาสกิและเขียนบทโดยคุณโทชิกิอิโนเอะและเรื่องราวนี้ก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ตอนภาคคดีและก็ไขคดีจากคำโปรยที่อยู่ในภาพก็บอกว่าสปินออฟตอนนี้จะเป็นเรื่องที่เกิดอยู่ในโลกเดียวกับ VCNEX กันเลยหรืออินุอิทาคุมิจะเป็นต้นเหตุทั้งหมดของคดีนี้หรือคุสกะจะต้องแบกรับบาปเอาไว้อีกแล้ว20ปีคาเมเดอร์ไฟส์เมอร์เดอร์เคสภาคคดีก็จะสตรีมมิ่งผ่านทาง TTFC ภาคไขคดีจะลงในช่อง YouTube Official ของทางโตเอะแล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับร่างฟอร์มใหม่ของคาเมเดอร์ไคซะก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ